สวัสดีครับวันนี้1วันเดี๋ยวจะไปเรียนเดินไลน์นะครับกับพี่นุนะครับผมแหววันนี้ต้องทำงานก่อนนะครับผมมีโปรดักต์ใหม่ของเฮียนะครับเป็น DJI Mavic Air 3นะครับผมนี่ยังรอนะครับผมนี่เป็นรีโมทแบบใหม่แล้วตัวนี้ก็ราคาเริ่มตั้งแต่ 30,000 ไปปลายถึง 40,000 ไปปลายนะครับผมถ้าใครสนใจก็มาที่ร้านเฮียได้นะขายของอะไรเงี้ยนะก็ประมาณนี้นะครับสินค้าออกใหม่และเดี๋ยวมีอีกสินค้าออกใหม่อีกตัวนึงโอ้ช่วงนี้ใช้เงินหนักมากนะครับผมในการสต็อกสินค้านะก็ตัวนึง 3-40,000 ก็ดูดิต้องสต็อกกี่ตัวนะครับผมก็ปวดหัวเลยนะครับผมอ้าววันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวไปเรียนกับพี่นุเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวแกะกล่องรีวิวก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรียนนะปวดหัวมากเลยตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วไม่รู้จะเรียนได้แค่ไหนนะวันนี้ไป let's go ทำงานก่อน one hour later นี่มาถึงแล้ว แวะกินข้าวสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้โหเป็นไงมาชมมาเขานัด9โมงกูมาบ่ายโมง จะได้เรื่องไหมเนี่ยนะโอเคขอไปทำอะไรก่อนไมค์ก็ไม่ค่อยดีนะแพงก็แพงไอ้สัตว์เอ้ยโอเคไปเอ้ยถึงโตแล้ว A few moments later นี่วันนี้เรามาเรียน The Line The Line ครับนี่แต่คือว่านี่มาดูนี่อันนี้ 3D Print นะนี่ของพี่นุนี่เนี่ยงานเนียบมากนะนี่ยังไม่ได้ขัดนะยังไม่ได้ขัดตัดจะเก็บได้เฉยเรามีวิธีทำให้มันเบากว่านี้ไหมพี่มีครับปิ้นกลวงปิ้นกลวงใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแบบโปรโตไทป์ตัวนี้เป็นโปรโตไทป์แต่ของผมมันไม่ได้ทำข้อต่อแบบหมุนแบบนี้ผมทำแบบค่อนข้างแน่นแน่นนะดีเนี่ยอ๋อเป็นล็อกหกเหลี่ยมเป็นล็อกหกเหลี่ยมปรับเอามันจะได้ก็คือว่าถ้าหมุนนั้นมันจะงอลงมาได้นะอันนี้จะเป็นล็อกปรับแบบนี้ประมาณนี้อย่างแน่นๆอยู่จับเลยหลักสูตรวันนี้เป็นยังไงครับพี่ผมจะสอนเดินไลน์เริ่มต้นเบสิกเลยเบสิกแน่นอนครับสำคัญที่สุดเบสิกโอเคก่อนที่จะเดินไลน์พิสดารอะไรทั้งหลาย ถ้าไม่มีเบสิกมันก็พิสดารไม่ได้เอาเบสิกไปอะแดปต์ใช้ยังไงก็ได้ถูกต้องคือจริงๆแล้วอ่ะเบสิกแล้วคือการย้ำลายด้วยครับพี่ย้ำลายก็เป็นเบสิกอย่างแต่ย้ำลายเนี่ย บางครั้งบางคนคิดว่าไอ้ย้ำลายนี่มีเดินลายย้ำลายก็ได้บางทีเราไม่เป็นอย่างเงี้ยงานก็เสียได้นะคือถ้าเกิดเราไม่มีเบสิกอ่ะถูกไหมล่ะเพราะว่ามันจะแพร่ใช่ไหมเบสิกสำคัญเลยเส้นคมเส้นเนี้ยบเส้นตรงทั้งหลายมาจากเบสิกเดี๋ยววันนี้สอนเบสิกการเดินลายใช้แบบใช้เบสิกเดินลายในขนาดที่ใช้เดินลายหลายขนาดหลายที่เดินลายมันมีหลายขนาดบางขนาดเดินลายปกติได้อันนี้ย้ำลายยังครับพี่ตัวเนี้ยยังอันนี้ยังไม่ย้ำลายนี่คือเดิมๆเลยครับตัวนี้ผมแค่เอามาเป็นต้นแบบสำหรับไอ้ตัวแพ็คหลังนี่ใช่ก็คือจะมาใส่ไอ้อย่างนี้ใช่ครับนะคั่วอะไรประมาณนี้มันก็มีซัพพอร์ตมีอะไรเงี้ยมาเรียนกันดีกว่าลูกพี่โอเคอันนี้คือโอ้โหมีกระเป๋าโคตรเท่เลยอันนี้คือเดินลายเบสิกเลยเบสิกทำไมมันคมจังวะดูเนี่ยเส้นที่เพิ่มเข้ามาเอาออกมาได้คือนี้มีอายุกี่ปีเนี่ยโอ้ไม่เท่าไหร่อ่ะเพิ่งปีที่แล้วพี่โอเคพี่เห็นเส้นแต่ละอันนะมันคมมันเนี้ยมาจากเบสิกเลยนี่คือเดินลายเบสิกไม่ได้พิสดารเลยนะคือเพิ่มด้วยใช่ไหมใช่โอ้เพิ่มมาเยอะเพิ่มเยอะตรงหน้าอกทั้งหลายกระโปรงเงี้ยแขนเนี่ยเดิมเรียบหมดเลยเรียบแป้งเลยนี่อ่ะพี่นุจัดให้ผมมา5เบอร์ใช่ไหมครับมีที่ใช้ก็คือว่าจริงๆแล้วมันก็ถือว่าจำเป็นมี 0.3 0.3 0.5 0.5 2.0 2.00.15 แล้วก็1.0จริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือนแบบว่า ที่จำเป็นถ้าเกิดสมมติสมัยเรียนผมว่าไปพวกใช้ปากกาปิกมาที่แบบเบอร์พวกนี้0.5 0.1 0.3 อะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ทั้งตัวนี้นะผมบอกให้มีแค่2เบอร์ทั้งตัวนี้เลยเบอร์อะไรบ้างพี่ให้ผมทายไหมเอาทายมาพี่ 0.15 ถูกต้อง1แล้วเอาแล้วก็เบอร์1 0.5 ผิดไปอันหนึ่งผิดไปอันหนึ่งมีแค่ 0.15 และ 0.5 ทั้งตัวนี่เลยอันอื่นอีก3อันนี้ไม่ได้ใช้เลยจริงๆแล้วเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยจะใช้พวกตัวใหญ่ส่วนใหญ่เบอร์ใหญ่ๆพวก1มิลขึ้นไปใช้ในเทคนิคพิเศษขุดใหญ่ๆอย่างงี้ใช่ไหมใหญ่ๆทำร่องขึ้นมาเพื่อใส่ชุดแต่งโอเคใส่ชุดแต่งใส่พลาสติกตัดลงไปแปะบ้างอะไรบ้างเงี้ยแต่ถ้าเดินลายทั่วไปเนี่ยพี่ไม่ว่าจะเป็นผมให้เป็นperfect grade ผมให้ 0.3 แล้วกันแทน 0.15 0.3 แล้วก็ 0.5 ให้เหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นตัว high grade ตัว master grade 0.15ถ้าใครมีงบน้อยจริงๆนะซื้อได้อันเดียวนะ 0.15 อันเดียวจบจบหลักสูตรทุกอันใช้อันเดียวพอคือเราก็ไปแบบเหมือนแบบไปเพิ่มเอาใช่หรือไม่ก็ได้ใช้เทปแล้วก็เพิ่มร่องเอาคือถ้าเราจะให้มินมีลูกเล่นดีเทลเพิ่มขึ้นลูกเล่นเพิ่มขึ้นก็แน่นอนก็ต้องเพิ่มขนาดเข้าไปถ้ามีเงินน้อยนะครับ0.15 และ 0.5 2ตัวจริงๆแล้วผมมานั่งดูนะคนที่นิยมโค้งบางทีใช้พวกสีเงินจริงๆก็สีเทาอ่ะสวยนะสวยครับคือไม่จำเป็นต้องเงินจ๋าอะไรครับผมบอกพี่ก่อนผมเป็นคนไม่ชอบงานเมทัลลิกผมเป็นคนไม่ค่อยชอบงานเมทัลลิกผมเป็นคนชอบงานสีด้านผมเป็นคนชอบแบบสีด้านๆโครงสีเทาไอ้พวกโครงสีเหล็กเนี่ยผมทำได้แต่ถามว่าส่วนตัวชอบไหมไม่ชอบมันเป็นความชอบส่วนบุคคลใช่ความชอบส่วนบุคคลหลายคนชอบโครงเหล็กสีต้องวิ้งวิ้งเงาเงาอย่างเงี้ยบางคนก็ชอบแบบนั้นแต่ของผมนี่ชอบแบบด้านๆมาเลยแต่ตัวนี้เนื่องจากมันเป็นสีทองเลยต้องใช้สีทองแต่คือว่าเอาสียิ่งก็เป็นสีไม่ทั้งหนึ่งยิ่งตีกันเลยนะใช่ครับนี่คือถ้าผมเอาสีโครงในเป็นสีเมทัลลิกสีเงินนะมันก็มาสู้กับสีทองถูกถูกถูกก็มากัดกันถูกต้องต้องครับวันนี้เรามาเริ่มอะไรกันดีครับพี่อันนี้คือแผ่นอะไรพี่แผ่นพลาสติกแผ่นพลาสติกเหมือนกับพาเพจทามิยาแต่เข้าไปทำอันนี้เหมือนกันใช่ใช่ไหมที่ผมเอามาทำสแคทบิลทั้งหลายเป็นตัวกันดั้มเป็นอาวุธเป็นชิ้นส่วนกันดั้มจากอันนี้เลยอันนี้เราจะมาเดินลายบนนี้กันฝึกการเดินลายบนนี้นี่คือครูนี่คือครูตัวนี้เลยโอเคคราวนี้เราจะใช้เทปเดินลายพี่ขอโทษนะผมต้องเกาเทปเดินลายจากตัวนี้เทปเดินลายอันนี้แล้วกันเทปเดินลายมีหลายเบอร์ด้วยนี่ใช่ไหมหลายเบอร์มากเลยครับก็นิยมใช้ที่สุดคือ3 มิล 3 มิล 3 มิล3มิลนี่คืออะไรความห่างความหนาความหนาไอตัวนี้ประมาณ6มิลโอเคตัวนี้6มิลนิยมที่สุดคือ3มิล3มิลมีเท่าไหร่ก็หมดอ้าวแล้วความหนาของไม่เกี่ยวความหนานี่ไม่รู้เลยไม่รู้มันหนาเท่าไหร่เลยอ๋อมันมีแบบเดียวมีแบบเดียวส่วนใหญ่ก็มีแบบยี่ห้อ Madwork ก็จะหนาประมาณนี้เท่ากันหมดครับจะมีอีกอย่างนึงที่มันหนากว่านี้มันยี่ห้อ Dymo ในอดีตการก่อนที่จะมีเทปเดินลายพวกนี้ขายเราแค่ต้องการให้มันอยู่ในร่องที่เราต้องการถูกไหมต้องเราเปรียบเสมือนมันเหมือนไม้บรรทัดมันเหมือนไม้บรรทัดก็ซึ่งมันว้าวตามร่องได้ใช่พี่นึกสภาพมันก็คือว่าไอ้นี่คือไม้บรรทัดแบบนี้ใช่และนี่คือปากกาครับครับกับคราวนี้พี่ถนัดซ้ายถนัดขวาถนัดขวาถนัดขวาเวลาพี่ตีเส้นกระดาษพี่ใช้สมมติว่าพี่จับปากกาอย่างนี้ครับพี่ตีเส้นจากด้านไหนผมตีเส้นผมก็ตีเส้นอย่างนี้นี่ปิ๊บจากด้านนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราจะตีเส้นจากด้านนี้ไม่ถนัดไม่ถนัดถามว่าตีได้ไหมตีได้ได้แต่ไม่ถนัดใช่ดังนั้นนะครับการเดินลายทุกคันเวลาแปะเทปไปเราควรจะคำนึงถึงว่าเราจะเดินลายจากด้านนี้ของมันด้านถนัด okay. ด้านถนัดของเราโอเคเราสามารถเดินด้านไม่ถนัดทำได้แต่โอกาสพลาดมีโอกาสพลาดมีเยอะกว่าโอเคหรือไม่ถ้าสมมติจำเป็นว่าบางครั้งมันจะเป็นจำเป็นต้องแปะเทปแบบนั้นเราก็กลับชิ้นเอาแต่ด้านที่มันถนัดโอเคจะมีแค่บางครั้งแค่นั้นแหละที่เราจะเป็นต้องเดินในด้านที่เราไม่ถนัดคราวนี้ผมจะให้ดูนี่คือแปะเทปลงไปแล้วสิ่งที่ผมเดี๋ยวครับผมเอาอย่างนี้เดี๋ยวเฮียจะเรียนละเดี๋ยวมันจะเปลืองเมมแต่จริงๆแล้วถ้าใครอยากเรียนมาเรียนกับพี่นุได้เดี๋ยวผมขอเรียนก่อนว่ามันจะได้อะไรนะ เป็นความลับโว้ย
ใช้ได้อยู่คือจริงๆแล้วเราก็เรียนรู้หรือรู้จักเรื่องเทคนิคหรือการตั้งคือความตั้งใจมันมีอยู่แล้วทุกคนแต่คือว่ารู้จักวิธีการเริ่มยังไงหรือว่าทำยังไง okay. มันดีกว่าการไปเรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะว่ามันเกิดการเสียหายแต่คือว่าพอมารู้เทคนิคหรือว่าทฤษฎีหรือเขาเรียกว่าอะไรคาแรคเตอร์ของมีดมันก็เลยทำให้เราเข้าใจมันมากขึ้นแล้วพอเนี้ยมันจะทำให้เราไปทำกันพาได้ง่ายขึ้น okay. เอาเวลาพวกเนี้ยดีกว่าไปเสียหายนะก็คือว่าเฮียมาลองทำดูแล้วคือแบบเนี่ยเป็นไงอะไรประมาณนี้คือพวกนี้มันต้องทำเรื่อยๆไม่ใช่เป็นแล้วเป็นเลยนะก็ถือว่าใช้ได้พี่นุสอนดีมากนะครับผมเฮียก็ขออนุญาตไปทำต่อเพราะมีหลายแบบฝึกหัดเยอะไปทำต่อ A few moments later โหอันนี้แบบฝึกหัดพิสดารขึ้นมาอีกใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้คือลายส่วนใหญ่ที่ใช้ในกันดั้มแหละเขาจะเรียกลายมันเรียกว่าเป็นลายขั้นบันไดขั้นบันไดก็คือจะเป็นอย่างนี้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 พี่จะเห็นในกันดั้มเดินลายในแทบทุกตัวนิดนิดเอาตัวอย่างเนี่ยมันจะมียักษ์ยักษ์อย่างนี้ใช่ไหมมีขั้นบันไดแต่จริงๆแล้วมันก็เหมือนแบบมันเอาไปอะแดปต์ใช้อยากไป45องศาอะไรประมาณนี้45 60แล้วแต่คนจะกี่องศาจะยังไงก็ตามแต่นี่คือเบสิกของลายที่ต้องเป็นเลย okay. คือเส้นต่อกันไอ้ลายเส้นต่อกันง่ายมันมียากกว่านี้คือว่าเส้นตรง 0.5 เส้นเฉียง 0.15 อ๋อไอ้ตรงเนี้ยอ้วนใช่มีคือพูดง่ายๆคือว่าให้มันเหมือนกับว่าชิ้นส่วน2อันมันต่อกันนี่ๆเหมือนมันผมดูในหนังสือเมื่อกี้นี้อันนี้หนังสือนี่พี่นุให้มาสุดยอดเลย wow. นะอันนี้มีลายเซ็นด้วยนุ่มเมินนี่มันจะเป็นลายอย่างงี้นี่ที่เป็นเมื่อกี้ดูเห็นแวบๆนะนี่จะเป็นลาย90องศาก็มีนี่แต่อย่างงี้นี่อย่างงี้ถูกมั้ยถูกใช่ถูกต้องครับอันนี้เป็น1มิลเลยตัวนี้1มิลกับ 0.15 นี่แล้วเราก็มาขุดเริ่มต้นมันจะเป็นแบบนี้แบบเมื่อกี้เนี้ยแบบฝึกหัดเมื่อกี้นะพี่นุให้ทำถูกต้องเลยเสร็จปุ๊บเราจะทำเป็นเส้น 0.15 อย่างเดียวก็ได้หรือจะเป็น1มิลแล้วก็ลงไปเป็น 0.15มันก็จะทำเป็นเลเยอร์แล้วแต่ว่าเราจะเป็นยังไงเนี่ยตรงขาเนี่ยตรงอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันไปได้หมดเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันเราไปอะแดปได้ใช่ลายเห็นไหมครับเขาเรียกเป็นขั้นบันไดทั้งนั้นเลยแต่เขาเรียกว่าเป็นสแตร์ลายสแตร์บันไดนี่อย่างเงี้ยจริงๆแล้วหนังสืออย่างเงี้ยยังหาซื้อได้ไหมได้ครับโอเคซื้อกับผมเท่านั้นตอนนี้ตามร้านมันหมดไปแล้วนั่นแหละนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองทำกัน A few moments later นี่พูอ่ะคือแม่งต้องนิ่งๆถ้าเกิดไม่งั้นอ่ะประมาณนี้เห็นไหมเห็นในกล้องเห็นไหมว้าวเห็นไหมเห็นไม่เห็นมีแรงโม้มาหน่อยเว้ยนี่แค่เบสิกนะโอ้โหทั้งวันนี่แค่เบสิกประมาณนี้นี่แล้วก็มีทำอันนี้ไปนิดหน่อยลาย2ขนาดลาย2ขนาดนะเพื่อให้มันแบ่งเหมือนกับมันประกบกันแล้วมันเลื่อนออก okay. พอมันเลื่อนออกไอ้ตรงเนี้ยมันจะไม่ใหญ่มันชนเขาเรียกเหมือนไซโครเฟรมใช่ไหมประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วไอ้ลายแบบเนี้ยเห็นเบสิกอันนี้คือเบสิกนะเบสิกมันมีแอดแวนซ์กว่านี้ในลายเดียวกันเลยนี่แหละครับผมมันเป็นแค่เส้นทางหนึ่งของคนห้าวปะต่อเนี่ยสมมติว่าผมเดินนี่มานี่ละผมได้ลายนี่ละจากนี่มานี่แต่เส้นมันมาไม่ถึงอ่ะถ้าผมเดินตรงไปอีกอ่ะมันไม่ลงตรงเนี้ยมันตรงออกมาเข้าใจไหมพี่ดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเราใช้คัตเตอร์ปลายแหลมๆดูก่อนถ้าไม่แหลมเนี่ยหักทิ้งเอาใหม่เราก็ปักมันตรงๆแล้วก็เฉือนลงเป็นเหมือนกับจบไปสามเหลี่ยมแต่ไม่จบไงใช้ไอ้นี่ย้ำที่เราตัดไป
ายตาดีหน่อยนะให้มันเป็นเส้นจบนะสายตาไม่ดีนี่มองไม่เห็นอ่ะคราวนี้อันนี้ไม่ได้คราวนี้เราเดินลายตรงนี้มานี่แล้วก็จบตรงนี้แล้วมันไม่หยุดดิไอเนี่ยมันตัดเส้นไม่ได้ก็ต้องย้ำลายวางเบาๆนะพี่ให้มันอยู่ตรงกลางมุมแล้วลากเบาๆก่อนแล้วพอมันมีร่องให้นิดหน่อยแล้วก็ลงน้ำหนักได้คราวนี้ลายจบแล้วจากนี่ขวากมานี่แล้วก็ลงมานี่จะเปลี่ยนสีก็ได้เป็นอีกสีหนึ่งแบ่งเป็นอีกชิ้นได้เลยคราวนี้ไอ้ตรงเนี้ยขอ 0.5 อันนี้ 0.15 แล้วก็ย้ำมาแบบนี้โอเคนะเอาพี่จัดสลุยนี่เสร็จแล้วนี่มาดูเป็นไงจ้าบไหมพอได้ว้าวถึงคุณครูครับเป็นไงฮะพอใช้ได้ไหมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาใช้ยามิดชายไปเรื่องถือว่าอยู่ในระดับต้นๆเด็กมาเรียนเลยนี่จริงๆหน้าห้องแวะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพอได้พอได้ไอ้พวกนี้มันอยู่ที่แต่คือมันมีแพร่นิดหน่อยเป็นโลกเป็นอะไรมีอันนี้มันเริ่มต้นมันอยู่ทุกคนผมอ่ะทุกวันเนี้ยก็ยังแพร่เลยแต่พี่ก็เห็นใช่ไหมผมเดินอยู่ดีปุ๊บออกไปมันมีวิธีไหมธรรมชาติมีวิธีไหมสมาธิวิธีอย่างเดียวคือมีสมาธิใจเย็นๆอันนี้คืออะไรคราวนี้ผมมาแล้วดูนี่สุดยอดของอุปกรณ์ในการซ่อมลายอุดลายอ๋อเวลาแบบแพร่ใช่ไหมฮะเวลาแพร่เนี่ยหรือไม่จะลบมันเลยเนี่ยนี่จะไม่เอาเลยให้มันกลับไปเหมือนเดิมเป๊ะ 100% เลยจริงเหรอจริงโอเคใช้อันนี้ใช้ยังไงดูแป้งไม่ต้องถามยี่ห้ออะไรเพราะว่าแป้งก็คือแป้งยี่ห้ออะไรก็ใช้ได้หมดเพราะมันคือแป้งไอเนี่ยเตรียมไว้เลยเนี่ยเตรียมไปให้เป็นกระบะไว้เลยเตรียมเป็นกระบะไว้แบบนี้มันใช้ได้หลายที่ได้หลายครั้งโอเคโอเคแป้งเสร็จแล้ว10กว่าบาทอันนี้แชร์ให้ดูเลยนะแชร์ให้ดูวิธีการอุดนี่ไม่ห่วงวิชาเลยไม่ห่วงนี่หลายคนโอ้เนี่ยเข็มตกนี่นะอันนี้ไม่ห่วงเดี๋ยวคนเห็นแบบเอ้ยไปทำยังไงหลายคนนะรู้ว่าใช้2อย่างนี้แต่คนไปใช้ไอพุตตี้ทามิยาใช่ไหมผมบอกให้ว่าอีพ็อกซี่อะไรผมมีทุกอย่างมีไม่ว่าจะเป็นอีพ็อกซี่กาว UV ทุกอย่างมีครบหมดแล้วแบบไหนก็แล้วแต่สู้ไอนี้ไม่ได้เลยใช้ไงดูนะประหยัดด้วยเนี่ยเดี๋ยวให้กาวมันขึ้นมาออกมาก่อนโอเคเนี่ยมาแล้วนะโอเคนี่คือลายเราจะลบลายทั้งหมดนี้ออกไปเลยนะครับเราใส่นิดเล็กนิดเหมือนกับไอ้นี่เลยเหมือนกับเดินลายเลยไอ้พันธุ์ลายอ่ะประมาณนั้นแหละประมาณนั้นเลยใช่มั้ยได้ไปปุ๊บจุบเฮ้ยชุบไปเลยนะอ๋อชุบเสร็จปัดเลยครับยังรีบปัดไปนิดนึงทำใหม่ใส่ใหม่เนี่ยเราจะไลท์ยังไงก็ได้มันมีให้มันเป็นน้ำเป็นอะไรเงี้ยมากไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาขัดใช่ไหมอ๋อนี่เป็นอย่างงี้นี่คุณไงคือว่าเป็นแบบนี้คือถ้าใช้กาวอย่างเดียวมันเวลามันแห้งเนี่ยมันจะเหนียวแข็งและยุบตัวใส่อันนี้เข้าไปมวลเป็นมวลของมันพอเป็นมวลของมันรวมกับกาวเนี่ยมันกลายเป็นเนื้อเดียวกันพอมันกลายเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จปุ๊บเดี๋ยวแป๊บเดียวแล้วมันแห้งเร็วมากนะจริงๆมันน่าจะแห้งได้แล้วนะเนี่ยพอแห้งเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวขัดออกมาเรียบปุ๊บเหมือนธรรมดาเลยเดี๋ยวรอให้มันแห้งก่อนแล้วกันรอให้มันแห้งแล้วเดี๋ยวขัดเสร็จเดี๋ยวเอามาให้ดูโอเค A few moments later นี่ขัดแล้วนี่แล้วก็ใช้กระดาษทรายหรืออะไรมาขัดเอากระดาษทรายทั่วไปเลยทั่วไปเลยเบอร์600 800ก็ว่ากันไปมันแห้งก่อนมันขัดออกง่ายเพราะมันเป็นแค่แป้งไงกับไอ้เนื้อกาวใช่กาวของมันเห็นมันยังเห็นรอยอยู่นี่คือธรรมชาติเป็นเรื่องแต่เอามือลูบดูดินี่เอ้ยเนียนเหมือนเดิมเลยว่ะพี่นี่เดี๋ยวพ่นรองพื้นให้ดูเนี่ยพ่นรองพื้นมันก็จะหายไปเลยนะเดี๋ยวคนไม่เชื่อว่า
ไอ้ดินสอไปไหนวะนี่เดี๋ยวพ่อลงพื้นเดี๋ยวคนไม่เชื่อว่าเป็นฝั่งนี้เดี๋ยวจะยึกเส้นตรงนี้ไว้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะพ่นลงพื้นตรงนี้ให้ดูว่ามันเรียบหายไปเลยกลับมาเนียนเหมือนเดิมใช่นี่อันนี้ของเฮียก็ทำเหมือนกันนะเอากาวไลท์เข้าไปปุ๊บตรงร่องแล้วก็ทิปเข้าไปแล้วเขย่ามันให้รอให้มันแห้งอ่ะจริงๆแล้วมันก็ใกล้แห้งแล้วล่ะแต่คือรอให้มันแห้งแป๊บเดียวแหละไม่เกิน5นาทีแล้วเราก็มาขัดอีกทีก็ได้ ลองเนี่ยเช็ดดูก็ได้เนี่ยเห็นปะเป็นรอยแบบนี้เดี๋ยวมาขัดให้ดูนี่เราปล่อยให้กาวแห้งเสร็จแล้วเราก็มานั่งขัดนะใช้กระดาษทรายอะไรก็ได้นะเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันก็เป็นรอยแต่คือมันก็เป็นเห็นแต่คือมันทับไปหรอมันเนียนไปแล้วไม่ไปเห็นเป็นร่องนะเราก็ขัดเสร็จปุ๊บเราก็ไปพ่นไอที่เมื่อกี้นี้นี่เป็นไงหาเจอไหมลายไม่มีแล้วเห็นไหมนี่เหมือนเดิมเห็นไหมลายหายไปแล้วหายไปแล้วนี่นะครับผมอันนี้คือวิธีการลบรอยลบร่องนะที่เราไม่ต้องการประมาณนี้นะนี่เดี๋ยวก็ทำเสร็จเรียบร้อยคั่วแล้วพอเสร็จนะโยนไอ้นี่ไว้ในนี้ปิดฝาไว้ใช้เมื่อไหร่ก็ใช้ได้เลยเนี่ยแนะนำเลยเป็นกระป๋องแค่นี้ก็พอนะสำหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะเดินลายบ่อยพลาดบ่อยๆพลาดบ่อยๆพลาดบ่อยๆคือถามว่าใช้อีพ็อกซี่พุตตี้ได้ไหมใช้ได้แต่รอกี่ชั่วโมงอีกเรื่องหนึ่งกี่ชั่วโมงรอนานไม่พอนะมันพูดง่ายว่ามันค่อนข้างที่จะหนาแบบหนืดกว่าอ๋อแล้วมันขัดยากไงหนืดกว่าขัดยากไม่พอกว่าจะเอาไปลงไปในร่องได้เอายัดลงไปในร่องเนี่ยก็ยากแล้วอันนี้เป็นวิธีแบบบ้านๆใช้ง่ายๆแต่คนใช้ไม่เป็นหลายคนเขาเอาไปสองเอากาวเนี่ยผสมกับแป้งมันแห้งก่อนนำมาทามันไม่ได้ก็คือหลายคนได้ยินว่าน้ำเข้าไปเข้าร่องเสร็จปุ๊บเป่าเลยมันมีหลายคนได้ยินว่าใช้กาวกับแป้งอุดเขาพูดแค่นี้พอพูดแค่นี้ไอ้คนไม่รู้ไอ้คนไม่รู้คิดว่ากาวกับแป้งมันผสมกันแล้วเอาไปอุดมันไม่ทันมันแห้งก่อนแต่วิธีง่ายๆคือเออนี่จบเลยทากาวชุบแป้งถ้าไม่ชุบแป้งไม่ออกมาแบบนี้บอกเลยขัดเหนียวกาวอ่ะเหนียวยิ่งเลอะเทอะแล้วคนนี้ไอ้อย่างที่บอกคือเอากาวมาผสมอย่างเงี้ยมันมาแห้งก่อนไงใช่แห้งนานนี่แต่คือเอานี่ไลท์เลยปุ๊บแล้วก็โปะเข้าไปใช่ไปไหนแล้วอีกข้างนึงจะได้ดูนี่อ๋อเออนี่หายไปเลยลายเห็นไหมอันนี้ก็เป็นเทคนิคแล้วสามารถเดินลายทับได้ปกติเออมันก็แข็งไงใช่แข็งเหมือนเดิมคือแก้ลายเพิ่มลายวิธีการแก้ลายที่แบบโคตรง่ายโคตรเบสิกไม่ต้องพึ่งนี่กาว UV ผมก็มีบางคนไม่พอใจไม่รู้เรื่องซื้อใหม่โอ้ยนั้นโหดไปโหดไปอันนั้นโหดไปนี่จะอุดอะไรก็อุดได้แล้วอันนี้แบบโคตรง่ายแล้วไม่กลัวเสียละอยู่ที่เราขัดด้วยต้องขัดให้เนียบนะสมมติว่าเนี่ยแบบเนี้ยแต่คนเข้ามาทำถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องรู้แล้วว่าขัดมันตอนหน้านี้เพราะว่าก่อนทำสีทำอะไรเงี้ยมันมีแบบนี้พี่มันมีแบบนี้คือถ้าร่องใหญ่กว่านี้เวลาอุดไปแล้วเนี่ยมันยังเกิดแล้วชุบไปแล้วขัดไปแล้วบางที่ยังเกิดฟองอากาศก็เอามาแตะใหม่ส่วนใหญ่ผมจะใช้ไม้จิ้มฟันแตะแล้วมาแตะแล้วจุ่มอันนั้นคือละเอียดหน่อยละเอียดหน่อยเพราะว่าเราขัดแบบเนี้ยเอามือรูปไว้ไม่มีเว้ยแต่พอไปลองพื้นมาแล้วอ้าวมันเป็นรอยไงรอยโผล่มาแล้วก็มานั่งซ่อมรอยใหม่ไม่ใช่เรื่องยากก็ทำได้เนี่ยเนียนเลยเห็นไหมเนียนสุดยอดโอเคอันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคง่ายๆเทคนิคจับๆอันนี้แชร์ได้เก็บไว้เลยแค่นี้เองนะเนี่ยคือยูบางคนก็ใช้แป้งมาเทบนนี้เมื่อก่อนผมอะเอาแป้งมาเทบนนี้เสร็จแล้วก็มาชุบๆๆๆเสร็จไอ้แป้งที่เหลือทำไงปาดทิ้งใช่แต่โต๊ะมันจะลกหน่อยมีแป้งแบบเนี้ยแต่ถ้าทำดีๆนะไม่ลกนะ
ไม่เละนะเพราะว่าเราชุบชุบรอจนแห้งเสร็จแปรงปัดปัดปัดถ้ายิ่งมีเครื่องนั้นดีไปปัดใส่เครื่องมันก็ดูดทั้งเครื่องไปนี่เป็นหนึ่งวิธีเทคนิคที่ใช้ได้ดีเลยใช้บ่อยแน่รับรองผมว่าพี่ใช้ทุกวันกลับไปนี่เด็กก็ชุบละเด็กก็ชุบแป้งเด็กก็ชุบแป้งยา Two hours later เสร็จแล้ววันนี้นี่พี่ดูให้หนังสือมา1เล่มครับยันมืดแต่วันนี้อันนี้คือ01คือเบสิกไงเดี๋ยวแอดวานซ์ให้มาต่อมาต่อวันนี้เอาเบสิกเป็นยังไงพี่วันนี้ต้องถามว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้รู้ไงรู้แต่คือต้องไปฝึกแต่คือว่าต้องถามพี่ดูไงครับผมเป็นไงบ้างวันนี้บอกเลยว่าบอกเลยว่าใช้ได้ใช้ได้ในระดับใช้ได้เพราะว่ามันมีเดี๋ยวดีเดี๋ยวเสียเดี๋ยวดีเดี๋ยวเสียโอ้ยผมทำงานทั้งวันเลยมันอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่สมาธิส่วนใหญ่ผมดูว่าพี่ค่อนข้างที่จะรีบร้อนนิดนิดนิดหน่อยพอรีบร้อนนิดหน่อยอยากจะแบบขูดออกแรงเร็วๆต้องไปฝึกนี่วันแรกเดินไลน์ได้แล้วแต่เพียงแค่เส้นมันอาจจะยังไม่นิ่งพอจนกว่าจะมีประสบการณ์เยอะต้องฝึกไงผลงานที่1ออกมาพร้อมที่เดินไลน์เนี่ยรอชมแล้วเชื่อไหมว่าพอตัวที่2มาจะคนละเรื่องกับตัวแรกพอประสบการณ์มาแล้วเหมือนกับพ่นสีนะเราก็อยากได้แบบตอนแรกๆคือตัดเกรดมาแล้วพ่นพอพ่นสีเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเห็นรอยไงใช่แต่พอเหมือนกันพอเดินไลน์แล้วพอสำเร็จไปตัวแล้วเราอยากละเอียดมากกว่าเดิมใช่มันก็เลยแบบเอ้ยไม่ได้เว้ยใจร้อนไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่ลายเสียก็ซ่อมได้แล้วนะซ่อมได้นะกาวตาช้างกับแป้งเย็นตางโง่แป้งเย็นก็สดชื่นหน่อยโอเควันนี้ขอบคุณพี่นุ้มากครับผมดีมากครับขอบคุณมากครับใครอยากเรียนนุ้ยผมบอกเลยว่าดีมีคลาสอะไรบ้างครับพี่ตอนนี้ที่สอนนะครับสอนจะมีค่อนข้างจะเน้นตัวจะเปิดคลาสกลุ่มอยู่วันเฉพาะวันหยุดอ๋อครับก็สอนจะมีตอนนี้จะมี3อย่างเดินไลน์นะครับแต่เดินไลน์มี2แบบแบบเบสิกกับแบบแอดวานซ์โอเคจะมีสอน 3D นะเขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมเขียนชิ้นวิธีการเรียนการเขียนชิ้นงานออกแบบชิ้นงานคือมาเรียนวันเดียวเขียนได้เลยไม่มีพื้นฐานโปรแกรม 3D ก็เขียนได้เลยจะประหลาดใจได้เลยใช่แล้วก็อีกคลาสนึงอีกคลาสนึงก็ทำสีเบสิกจริงๆใครมาเรียนก็ได้แล้วมาใช่ปรึกษายังไงก็ได้เพราะจริงๆแล้วก็สุดยอดมือใหม่ส่วนใหญ่จะเน้นมือใหม่เพราะว่าพวกมือเก่งแล้วไม่มาเรียนเอ้ยผมก็มาเรียนแต่ผมไม่ใช่เป็นมือเก่งไงเป็นมือเก่าแต่วันนี้ถือว่าดีนะครับถือว่าเก่งบอกอะไรไปทำได้หมดหลายอย่างทำให้ดีไม่ดีอีกเรื่องนึงไว้แล้วครับรอชมผลงานแล้วคราวหน้าผมต้องมาเรียนเบสิกเหมือนเดิมอ่ะเบนคราวหน้ามาไม่ต้องเรียนเบสิกแต่ขอทดสอบเบสิกขอทดสอบว่าจากวันนั้นวันนี้เป็นไงบ้างก่อนที่จะเรียนก่อนจะไปแอดวานซ์ต้องชมเบสิกก่อนต้องชมลายเส้นก่อนฮะขอบคุณพี่นุ้งจริงครับผมขอบคุณมากครับใครอยากเรียนมาเชิญได้นะครับผมเดี๋ยวทิ้งเพจทิ้ง Facebook พี่นุ้งไว้ให้ถือว่าวันนี้จ๊าบมากๆนะเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ